สาธิตเตือนกองเชียร์ก้าวไกลอย่าสุดโต่งด้อยค่าคนอื่นถ้าอยากได้เสียงโหวตพิธาสาธิตแชร์คลิปถามจุดยืนก้าวไกลลั่นแล้วยังไงฉะไล่บี้ส.ส.เพื่อไทยแต่อยากได้เสียงโหวตหนุนพิธาเตือนอย่าสุดโต่งจนเกินไปอย่าด้อยค่าคนอื่นเมื่อวันที่3มิถุนายนนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แชร์คลิปซึ่งถูกส่งต่อในโลกออนไลน์เป็นคลิปเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2562ในคลิปดังกล่าวปรากฏภาพอดีตส.พรรคพลังประชารัฐที่ปัจจุบันย้ายข้ามขั้วไปสังกัดพรรคเพื่อไทยเคยออกเสียงขานชื่อโหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนโดยใช้ชื่อคลิปว่าจุดยืนก้าวไกลอยู่ที่ไหนเช่นนายสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรม.ว.ยุติธรรมนางพรรณสิริกุลนาถสิริว่าที่ส.ส.สุโขทัยน้องสาวนายสมศักดิ์เทพสุทินนายชูศักดิ์คีรีมาศทองว่าที่ส.สุโขทัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งโดยท้ายคลิปได้โจมตีส.ส.เพื่อไทยที่ย้ายพรรคมาจากพลังประชารัฐและเคยยกมือให้กับพลเอกประยุทธ์โดยโพสต์ระบุว่าแค่ถามนะครับแล้วไงครับส.ส.หลายท่านร่วมรัฐบาลนี้ที่จะยกมือสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นส.ส.ที่ลุกขึ้นยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วไงแล้วพวกคุณทั้งด่าทั้งด้อยค่าไม่ให้ประชาชนเลือกส.ส.เหล่านั้นแต่ตอนนี้จะเอาไงดีไม่เอาเสียงเขาสนับสนุนนายพิธาไหมหรือไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ผิดแล้วเพราะพวกเขากำลังมาสนับสนุนฝ่ายคุณเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแล้วกล้าไหมไม่เอาเสียงพวกเขายกมือสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเหมือนกับที่ไม่เอาคุณกรพรรคชาติพัฒนากล้าไหมครับที่ผมตั้งคำถามไม่ได้จะต่อว่าอะไรนะครับเพียงแต่จะบอกด้วยความหวังดีว่าอย่าสุดโต่งจนเกินไปอย่าด้อยค่าคนอื่นจนเขาไม่เป็นธรรมให้กำลังใจแต่อย่าสุดโต่งถอยบ้างให้เกียรติคนอื่นบ้างทั้งนี้นายสาธิตยังได้ระบุในคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลที่สุดครับขณะนี้ด้วยความสัตย์จริงครับประยุทธ์ฉุนโรมจี้ให้เก็บของพลทำเนียบลั่นนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันประยุทธ์ลั่นคนเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันตอบคนก้าวไกลกดดันเก็บของออกจากทำเนียบย้อนให้คิดเอาเองทำได้หรือไม่เมื่อวันที่3มิถุนายน66ที่สนามหลวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์146รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรจากนั้นเวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ
พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566ที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังต่อมาพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เป็นห่วงอะไรพิเศษหรือไม่ว่าเป็นห่วงทุกวันบ้านเมืองน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงทุกวันไหมเล่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องห่วงทุกวันต้องมีความพร้อมให้ประเทศและประชาชนปลอดภัยแข็งแรงก็เท่านั้นแหละชีวิตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรที่นายรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลกดดันให้พลเอกประยุทธ์แสดงสปิริตเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยน้ำเสียงขึงขังว่าไม่ได้มองว่าเขาไม่ได้คิดไม่เข้าใจอะไรเมื่อถามย้ำว่าการกดดันแบบนี้ทำได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคิดเอาเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา 17 นาฬิกานายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2566และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพุทธศักราช2566พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 19:19 นนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงมีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีแฟนๆเตรียมเฮมีข่าวดีหนิงปณิตาจินธรรมวัฒนะสัญญาณดีส่อแววคืนดีหลังก่อนหน้านี้เปิดใจเตรียมเซ็นใบหย่าแฟนๆเตรียมเฮยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับเรื่องราวครอบครัวของหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะซึ่งก่อนหน้านี้หนิงเปิดใจครั้งแรกถึงปัญหาครอบครัวหลังมีภาพหลุดของจินกับหญิงสาวคนหนึ่งกลางสนามบินว่าตัวเองขอจบความสัมพันธ์กับสามีจินเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวนิรินทร์ซึ่งยอมรับว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงอื่นตลอดและหลังจากนี้ขอเดินหน้าฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังแต่ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการโดยหลังจากที่หนิงเปิดใจครั้งแรกปัญหาครอบครัวนั้นกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นอินสตาแกรมของหนิงปณิตาได้อันฟอลโล่สามีจินจรินขณะที่จินจรินยังคงติดตามอินสตาแกรมของหนิงอยู่และเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566หนิงได้เดินทางมาถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมกับผู้จัดการสาวและทนายความเพื่อฟ้องมือที่3ทำครอบครัวพังล่าสุดวันที่3มิถุนายน2566กลับมีสัญญาณดีของครอบครัวจินหนิงเมื่ออินสตาแกรมของหนิงได้กลับมาฟอลโล่อินสตาแกรมของสามีจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินก็ยังคงฟอลโล่อินสตาแกรมของภรรยาหนิงอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าการที่หนิงกลับมาติดตามอินสตาแกรมของสามีจะเป็นสัญญาณดีให้แฟนคลับเตรียมเฮหรือเปล่า